สวัสดีครับเพื่อนๆกับใกล้ๆกับครึ่งวันของช่วงเวลากลางวันเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมันก็สำคัญทุกเรื่องนะฮะที่ผมอยากจะมานำเสนอแล้วก็แชร์มุมมองให้เพื่อนๆที่อยากจะสนใจเล่นกีตาร์ให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีอะไรที่พัฒนาแล้วก็มีอะไรที่เอาไปเล่นกันนอกจากว่าสิ่งที่เคยรู้อย่างเช่นมาไล่สเกลอย่างนี้นะหรือโดเรมิฟาโดเรมิฟาโซลาซีโดเรมิฟาโซลาหรือไล่สเกลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดเป็นอะไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องพื้นๆที่เป็นเพียงแค่ปฐมบทก็คือเป็นเบื้องต้นของสิ่งที่อยากจะรู้หรืออยากจะฝึกมันจริงๆเท่านั้นนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสะสมลิกกีตาร์ของตำนานมือกีตาร์หรือของบทเพลงที่เป็นแนวคิดต้นแบบหรือต้นกำเนิดหรือไม่ใช่ต้นกำเนิดก็เป็นสิ่งที่เอาจากของเดิมมาเล่นที่มีคนเล่นไว้ก่อนแล้วนะครับการเก็บสะสมลิกแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรสมควรทำอย่างยิ่งสำหรับการฝึกที่จะเล่นกีตาร์นะครับอย่างเช่นอะไรพวกนี้นะฮะหรือพวกนี้นะฮะพวกนี้หรือพวกหรืออัปเปจิโอนะครับ C ไอ้พวกนี้เป็นเพียงแค่การเก็บสะสมลิกนะครับลิกแบบสวีปลิกแบบเพนทาโทนิกลิกแบบไมเนอร์สเกลนะพวกนี้นะฮะมันเป็นลิกที่คนเขาใช้แล้วเล่นกันมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่เราอาจจะยังไม่บางคนอาจจะยังไม่เกิดซ้ํานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นสายแนวทางของลักษณะการเล่นอย่างพวกบลูร็อกนะครับเป็นบลูส์นะเป็นบลูส์ร็อกเป็นบลูเป็นบัลลาดนะฮะพวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันแล้วอ่ะมันมาอย่างไรหรือเล่นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นลูกใช้นิ้วเกี่ยวใช้เล่นตีคอร์ดแล้วฟังดูหวือหวาหรืออะไรพวกนี้มันมีที่มาถ่ายทอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครคิดอะไรได้ใหม่ถ้าไม่มีประสบการณ์เอาไม่ว่าไม่ใช่ว่าคิดอะไรใหม่แล้วกันมันไม่มีใครสามารถสร้างอะไรที่ใหม่ที่ไม่มีใครเคยสร้างมาแล้วได้นะครับทุกอย่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมีจุดกำเนิดทั้งนั้นนะครับอารยธรรมของมนุษย์ก็มีจุดกำเนิดทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆมนุษย์เปี้ยงขึ้นมาเจริญเลยนะไม่ใช่มันจะต้องมีรากฐานสิ่งที่วางแนวทางมาก่อนแล้วสิ่งที่ศึกษาค้นคว้ามาก่อนแล้วไม่ว่าจะไฮเทคขนาดไหนจนถึงยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะถึงยานถึงอวกาศก็ตามมันไม่อยู่ๆมนุษย์สามารถสร้างยานอวกาศได้วันพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้สร้างยานไปดวงอาทิตย์ได้เลยไม่ใช่นะมันจะต้องมีการลองในทางวัฒนาการของความคิดของความรู้มาเรื่อยๆดนตรีก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองที่ว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้นักกีตาร์คนหนึ่งคนอยากเล่นกีตาร์คนหนึ่งสามารถที่พัฒนาได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ก้าวไกลก็คือลักษณะการเล่น
ที่สะสมเรียกสะสมนะครับสะสมลิกอย่างพวกถ้าสมมติเป็นลิกเพนโทนิกนะนะครับครับนะมันก็จะมีลักษณะการเล่นแบบที่ผมปรับสับแบบนี้นะครับการเล่นแบบใช้นิ้วบาร์เบนดิ้งนิดๆเห็นไหมมันจะมีสำเนียงเหนือมันก็จะไม่ค่อยเสถียรนะเพราะไม่ค่อยได้เล่นโอเคลิกอย่างแรกเลยที่ควรจะฝึกก็คือ1นะครับนะครับที่2นะครับนะครับเก็บไว้ให้ดีๆนะแล้วนิ้วคุณก็จะมีพลังในการฝึกอย่างนี้นะอันที่3ที่ผมแนะนำให้ขึ้นเลยนะฮะฝึกเยอะๆนะฮะอันนี้นะฮะนะครับอันที่4นะครับนะครับนะฮะที่มาที่ไปของมันนะครับมันก็มาจากรูปแบบนี้นะฮะอย่างเช่นนะครับนะครับนะพวกนี้ก็เป็นไดนามิกโครมาติกธรรมดานี่รูปเพนโทนิกทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงที่คุ้นหูกันอยู่นะผมอาจจะเล่นไม่เหมือนนะครับแต่ความไม่เหมือนนั้นก็มีหลักการที่สามารถเอามาเปรียบเทียบนะครับเทียบเคียงได้ก็ใครอยากเล่นให้เหมือนก็แค่ไปดูแท็บโพสิชันต่างๆแล้วไม่หนีจากนี้แหละฮะนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในสเกลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมเอามาแนะนำเสนอให้เนี่ยอันไหนที่คุณคิดว่ามันสามารถไปเสริมในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเปิดกว้างนะฮะถ้าไม่เปิดกว้างเราก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเราเปิดกว้างเราก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์จริงนะครับผมเห็นหลายๆคนนะเล่นแล้วพลังนิ้วในการเล่นบลูล็อกเพนโทนิกแบบล็อกแบบสมัยยุค60-70เนี่ยมีน้ำหนักนิ้วที่เอาง่ายๆว่าฝึกกันเยอะๆผมไม่อยากจะพูดอะไรที่ใช้คำที่รู้เหมือนว่าตัวเองดีหรืออะไรแต่นะครับคำพูดประโยคแบบนี้มันสอนตัวเองตลอดนะครับสอนตัวผมเองตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยอย่างเช่นอ
ูที่ได้ยินพิชกับเทคนิคต่างๆที่ใส่ลงไปบนสเกลเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเก็บสะสมเหมือนกันนะครับเพราะพวกนี้มันก็คือลิกที่เป็นทิกของซาวของเสียงเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคุณจะได้ยินเสียงมันออด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 นะฮะนะครับนะครับปิกอัพตัวล่างใช่ไหมนะโดยธรรมชาติของสายชุดนี้เลยเจ้าของเดิมเขาไม่เคยนวดหรือดึงอย่างนี้เลยนะเขาบอกกลัวขาดนะพอดึงปุ๊บการยืดของมันยังไม่สุดนะใช้ไปเพี้ยนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเซตสายกีตาร์ให้อยู่ตัวเนี่ยคุณต้องดึงอย่างนี้ฮะดึงจนได้ที่หลายๆรอบแล้วมันจะมีผลต่อคันโยกแบบซิงโครไนซ์แบบนี้ด้วยซ้ำนะถ้ามันยืดได้คงที่แล้วเนี่ยคือเสถียรแล้วเนี่ยการโยกใช้คันโยกดันดึงขึ้นดึงลงเนี่ยมันจะเสถียรด้วยนะฮะคือสายเนี่ยมันมีไดมิเตอร์ของมันอยู่อย่าง 0.9 0.8 เนี่ยจริงๆใช้งานไปพอดึงให้มันยืดไปยืดไปมันก็จะเล็กไปนะมันก็จะไม่เป็น 0.9 นะมันอาจจะเหลื่อมบางลงนิดหน่อยนะแต่ว่าความตึงของสายเนี่ยมันจะเสถียรขึ้นก็คือมันจะไม่มีการยืดหดมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าถ้ายืดหดกว่านี้ก็คือขาดนะใช่ไหมฮะนะมันจะไม่เสถียรนะถ้ายังไม่ได้ยืดได้ดึงเลยดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ยุ่งกับมันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่ได้มาเซตเรื่องนี้ตอนออกมานะก็เล่นเลยเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพนตาโทนิกนะนะครับอย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่าไอ้ดีลุคนี้ลิกนี้ใช่เหมือ40ปีที่แล้วนะทุกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยนะอย่าไปมองข้ามตรงนั้นนะครับอะไรที่เป็นโมเดิร์นหรือสมัยใหม่เนี่ยก็เพียงแต่แค่เอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมาประยุกต์มาหาความรู้เพิ่มเติมมาหาแท็บเล่นมาหาเอกสารอ้างอิงว่ามันเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจิ้มก็มาหาไปนะครับไอ้พวกนี้ซึ่งผมจะไม่ลงไปรายละเอียดละเพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินกับแนวทางสมัยใหม่นะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่โครงสร้างหลักๆนะเมื่อโครงสร้างหลักคุณมาสวยงามนะครับคุณจะตกแต่งอะไรในบนนั้นได้หมดนะคุณอย่าเพิ่งไปตกแต่งก่อนเลยเหมือนคุณสร้างบ้านเนี่ยเสาฐานรากฐานแผ่ไม่ทันเทเลยยังไม่ทันขุดคานคอดินเลยเทคานคอดินคุณบอกว่าไอ้ประตูกับหน้าต่างชุดเนี่ยผมสั่งมาจากอิตาลีสวยดีติดเลยแล้วกันอ่ะถูกไหมฮะมันก็ไม่แน่นไงฮะเนี่ยคิดแบบนี้นะครับคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บลูกลิกจริงเป็นเรื่องสำคัญอย่างพวกไมเนอร์นะฮะนี่เมเจอร์นะผมพูดไปพร้อมกันเลยแล้วกันเมเจอร์กับไมเนอร์นะสี่โดเรมีฟาซอลลาซีนี่เก็บลูกลิกแบบ3นิ้วฮะเริ่มจากตัว B เลยก็ได้อย่าไปพึ่งซีเรียสหรอกเป็นโหมดนั้นโหมดนี้หรืออะไรนะเอาว่าเป็นทางเดินอยู่ในสเกลระหว่างนิ้วแบบ3พยานก่อนนะเริ่มที่ A ก็จะได้เป็นไมเนอร์ดีฮะนะครับเล่นแบบจนถึงสาย4สาย3นะ
ครับครับนะครับมันก็มีเท่านี้เองนะฮะหลังจากนั้นคุณก็เป็นแค่ใช้ออกเต็บนะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็เป็นออกเต็บของ2ชุดใน4เส้นอย่างละ4เส้นเท่านั้นเองนะเออ4กับ4ฮะอย่างละ4เส้นคุณมาออกเต็บนี้พอคุณมาเริ่มนี้มันก็เหลืออีก4เส้นล่างเห็นไหมฮะมันก็ได้ลูกลิกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะเอาละทีนี้มาเล่นกับในแบบที่ค้ำโพสต์นิ้วไว้ในจุดหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีนิ้ว upper กับ lower ของนิ้วที่โพสต์ไว้ให้อยู่ในลิกเมื่อกี้นะนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเก็บลิกเก็บพื้นฐานของสเกลแต่ละตัวสะสมไว้พอไหมเหมือนกับว่าเราต้องการจะทำอาหารสักชุดหนึ่งก็เทียมก็ไม่มีพริกก็ไม่มีนะต้องการจะทำแบบต้มยำเนี้ยฮะตะไคร้ก็ไม่มีแล้วมันจะเป็นต้มยำได้ยังไงถูกไหมฮะอยากเล่นกีตาร์แบบนั้นแบบนี้พื้นฐานเหล่านี้ยังไม่ได้เก็บสะสมไว้เนี่ยผมว่าอยู่ๆก็บอกอ่ะมาเรียนวิธีการทำต้มยำกันเลยอ่ะขั้นที่หนึ่งวิ่งไปตลาดก่อนแล้วมันจะได้เรื่องไหมฮะวิ่งไปตลาดก่อนซื้อตะไคร้กระเทียมพริกนะถูกไหมฮะคุณต้องมีก่อนเตรียมไว้ก่อนนะครับเอาละนี่เรื่องสำคัญนะนี่ไมเนอร์นะฮะเอาละทีนี้อีกอันหนึ่งลูกลิกแบบอาร์เพจิโอนะยาวนิดหนึ่งนะดูไปเรื่อยๆอาร์เพจิโอแบบธรรมชาติของมันก่อนเอาผมว่าเริ่มที่คีย์ซีก่อนนะฮะฟอร์มนี้ D นะฮะ E เหมือนกันหมด D E F G A B C ใช่ไหมไปตรงนี้เป็น F การเล่นจริงๆก็แค่เลือกเอาแค่บางคอร์ดเนี่ยอย่างเป็นพวกคอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5อะไรเงี้ยอาจจะมีไมเนอร์เรลาทีฟไมเนอร์โผล่เข้ามา2คอร์ดแล้วมันก็จะสวิปไปในฟอร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็ย้ายโพซิชันไปก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเก็บฟอร์มของการสวิปปิกกิ้งให้ครบนะฮะอย่างละสักเงี้ยที่ผมให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ครบหรอกครับแต่ว่ามันก็มีส่วนสำคัญที่เป็นโครงสร้างหลักที่เอาไปนั่งคิดต่อยอดได้นะครับ F นะ G A minor B ก็คงจะไม่เล่นนะฮะตัวอย่างเราก็ไม่ใช้ก็จะใช้เป็น7แทนหรือ diminished แทนทีนี้หลังจากเก็บลิกพวกนี้เสร็จจะพวกไปหาดูนะฮะมันมีเยอะนะฮะมีถ่ายทอดเยอะเก็บลิกพวกนี้ให้หมดก่อนนะฮะนะครับบางเพลงเนี่ยฟังถ้าคุณเก็บพวกนี้หมดนะบางเพลงเนี่ยฟังเนี่ยสิ่งเท่าแรกคุณเล่นได้เลยอันนี้ไม่ได้เกิดเลยนะเพราะว่ามันก็โผล่ขึ้นมาก่อนสวิปจำได้เลยนะมาไม่ต้องแกะเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคนที่แต่งเรียบเรียงตัวนั้นมันก็เอาลูกลิกมาตรฐานมาใส่ตามโปรเกสนะครับอย่างเช่นฟังออกเลยฮะ
นะครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต่อจากเนี้ยเห็นผมอธิบายอย่างนี้นะไปไล่เก็บพวกนี้เลยนะครับไมเนอร์มันก็มีสเกลให้เก็บแบบ3พยางค์นะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเก็บสเกลได้แล้วมาเริ่มเก็บเทคนิคบนสเกลอย่างเช่นพวกสเลอร์การวางนิ้วลงไปเบาๆนะครับลิกาโต้ลิกาโต้เนี่ยทำได้ทั้งแบบ2นิ้วและ3นิ้วนะช่วยแท็ปปิ้งเข้าไปด้วยกับลิกาโต้ด้วยนะครับก็ฟังดูหวือหวาขึ้นมาอีกจะจิ้มยังไงก็ได้ก็ไปหาเอานะครับทีนี้หลังจากเก็บเทคนิคการวางนิ้วบนสายที่เรียกว่าเพโรหรือใช้นิ้วเล่นนะครับแล้วมาเก็บสิ่งที่ผมพยายามจะเรียบเรียงให้นะฮะมาเก็บสิ่งที่ใช้ทั้งเทคนิค2อย่างผสมกันก็คือปิ๊กที่ดีดได้ไวกับนิ้วที่สามารถใช้เทคนิคสเลอร์สไลด์ลิกาโต้แฮมเบอร์ลิงออนพูลออฟอะไรได้ดีหรือแม้กระทั่งดันสายได้ดีนะครับด้วยกันเข้าด้วยกันใช้ปิ๊กได้ใช้นิ้วได้สวีปได้นะครับบักเก็บเทคนิคมือซ้ายมือขวาให้ผสมกันได้นะครับเมื่อคุณเก็บสะสมเรื่องพวกนี้เข้ามามากขึ้นพลังนิ้วได้นะครับดันได้จังหวะได้ลิกต่างๆที่คุณเก็บสะสมสามารถที่เอามาใช้งานได้อย่างครบสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่หนีบนพื้นฐานเหล่านี้นะครับมันก็จะส่งผลให้เราสามารถเล่นกีตาร์ได้ฟังแล้วก็ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรมีสกุลมากขึ้นนะครับผมเห็นน้องๆหลายๆคนนะอายุไม่เยอะนะอายุ10ต้นๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้มีสกุลมากขึ้นมีสำเนียงมีอะไรที่ใช่มากขึ้นรู้ว่าได้รับการถ่ายทอดมาอย่างมีระบบระเบียบทางความคิดของคนที่ถ่ายทอดให้นะครับก็ดีใจด้วยกับสิ่งเหล่านั้นแต่หลายคนก็เอาไม่พูดดีกว่าโอเคนะครับขอบคุณมากมันจะยาวไปจริงๆเรื่องพวกนี้มันพูดกันเยอะหรือว่าถ้าจะสอนจริงๆหรือถ่ายทอดกันจริงๆเนี่ยต้องว่ากันจนสามารถที่เพื่อนๆเคลียร์ได้ทีละปอกนะครับไม่ใช่เพราะเก่งจนอยากจะโชว์ว่าเฮ้ยเก่งกะไม่นะอันนี้คือทำด้วยใจที่อยากจะให้จริงๆเพราะว่าตายไปผมเอาไปไม่ได้นะของที่มีอยู่ตายไปมันก็กองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยตายวันไหนก็เน่าพร้อมกับมันอยู่ตรงนี้นะฮะจนกว่ากินจะโชยไปข้างนอกก็เท่านั้นเองนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรที่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราจะพูดเป็นลางแล้วไม่ใช่นะคือนั่นผมพูดถึงสัจจะเนี่ยคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำที่อยากจะทำในเวลานี้คืออยากจะให้จริงๆนะฮะเอาไปเลยเอาไปนะครับอยากจะทำแจกฟรีด้วยซ้ำนะฮะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันจะมีใครมาร่วมโปรเจกต์ร่วมโครงการนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมจะทำคลิปพวกเนี้ยที่ละเอียดกว่าที่เห็นใน YouTube นะครับทีแรกก็จะทำให้ลงช่องพรีเมียมเราก็ให้เพื่อนๆเสียตังค์ใครอยากจะดูอยากจะศึกษาอยากจะเรียนให้ไปกดเข้าดูช่องพรีเมียมเลยแล้วคุณจะเจอคลิปที่ไม่มีอยู่ในช่องธรรมดานะครับแต่ว่าทำอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการอยากได้ตังค์อะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องการผลตอบแทนเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่สะสมมาตลอดเวลา40กว่าปีเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้ามันดีนะครับผมเชื่อว่ามีคนติดตามถ้ามันไม่ดีผมเชื่อว่ามีคนปฏิเสธหรือดีนายหรือรีเจ็คมันไม่เอานะครับสิ่งที่ผมพูดนี่เลอะเทอะนะใช้ไม่ได้นะพูดออกทะเลอะไรก็ไม่รู้นะคีโมอะไรนะไม่เป็นไรนะขอบคุณว่าอันนี้เอาฮานะอยากจะฮาอยากจะได้หมดคอมเมนต์ได้หมดนะครับเจอกันฮะรายละเอียดคลิปหน้า